หหนักติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามโพสต์14วันอันตรายมรสุมครอบครัวแตกติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังออกมายอมรับผิดและขอโทษกับการกระทำที่วันนี้ไม่เหลือใครครอบครัวต้องแตกสลายเจ็บกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะลูกสาวที่พ่อแม่ต้องแยกทางแม่ต้องออกจากบ้านเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวใหม่ให้หนุ่มสอนรามอดีตสามีมั่นใจได้ว่าสถานการณ์จะปลอดภัยกับลูกสาวจึงจะเปิดโอกาสให้เป็นแม่น้องวีจิได้รักกันไม่ทำแบบนี้สอนรามเปิดหมดไม่รู้ติ๊กอยู่ไหนให้โอกาสเป็นแม่เผยรีเทิร์นไหมคลิปโดยติ๊กโพสต์ไอจีล่าสุดแคปชั่นว่า14วันอันตรายย้อนกลับไปอ่านบันทึกที่เขียนไว้14วันตั้งแต่วัน28ส.ค.ลบ10กยาโอ้โหหนักผ่านความรู้สึกนั้นมาได้โคตรโชคดีสิ่งดีๆเริ่มขึ้นแล้ววีจิลูกรักเริ่มต้นชีวิตใหม่ at veejiขีดล่างthepitak at sornram ขีดล่าง thepapitak เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำด่าขอบใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกกำลังใจขอบคุณทั้งนี้ติ๊กได้แคปข้อความเชิงบวกมาโพสต์ด้วยได้แก่สร้างความสุขจากภายในยอมรับในความผิดพลาดเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไม่สนใจคนมองโลกในด้านลบไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครกำแพงไม่สามารถปิดกั้นคุณจากความสุขและความสำเร็จได้ความคิดคุณต่างหากขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำอาทิสู้ๆนะคะคุณติ๊กทุกปัญหามีทางออกเราคนหนึ่งที่เจอปัญหาแบบนี้มาอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะลูกจริงๆเป็นกำลังใจให้คะเลิกโพสต์แล้วไปลงมือทำดีกว่าเนอะคุณแม่เพราะโพสต์คือคนเห็นแค่โพสต์ลงมือถือและตั้งใจทำให้เห็นคือการกระทำว่าจะปรับตัวสู้สู้คะเป็นต้น Big Big Brother โพสต์ฝากถึงน้องวีจิหลังโดนปิดกั้นไม่ได้เจอหน้าภาพจากมาม่าวีจิก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทั้งทางด้านหนุ่มสอนรามและอดีตเมีย Big Big Brother นั้นก็ต่างพากันสาดน้ำลายใส่กันไปมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวจนกระทั่งในเวลาต่อมาทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของตัวเองและที่อดีตสามีหนุ่มสอนรามพูดทุกอย่างนั้นคือความจริงแต่ที่เคยบอกว่าจะแฉกลับเป็นเพียงความโกรธเฉยๆและฝากขอโทษและขอโอกาสกลับไปทำหน้าที่แม่และเมียที่ดีด้านหนุ่มสอนรามยังคงปฏิเสธการกลับมาของอดีตเมียและยังไม่ให้พบเจอหน้าบุตรนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์ว่า14วันย้อนกลับไปอ่านบันทึกที่เขียนไว้14วันตั้งแต่วัน28ส.ค.ถึง10กันยายนโอ้โหหนักผ่านความรู้สึกนั้นมาได้โครตโชคดีสิ่งดีๆเริ่มขึ้นแล้ววีจิบุตรรักเริ่มต้นชีวิตใหม่คำด่าขอบใจทุกกำลังใจขอบคุณ1สร้างความสุขจากภายใน2ยอมรับในความผิดพลาด3เชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ภาพจากมาม่าวีจิ4ไม่สนใจคนมองโลกในด้านลบ5ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใคร6กำแพงไม่สามารถปิดกั้นจากความสุขและความสำเร็จได้ความคิดคุณต่างหากขอบคุณมาม่าวีจิเรียบเรียงโดยสยามนิวส์
บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นๆคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะคำกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้งสวัสขาโดภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบหนึ่งครั้งสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆสังฆังนมามิกราบหนึ่งครั้งพุทธบูชามหาเตชวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธรรมบูชามหาปัญญาวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโภควโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้ง31ภพภูมิวันทามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่างๆมหาโพธิงค์ทินโยแจกพุทธรูปังสกลังสทาขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หากคุณยังมีเวลาสวดมนต์ต่อได้อีกสักนิดก็ขอแนะนำว่าให้สวดแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มเติมตามคาถาด้านล่างนี้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองลดทอนผลกรรมส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นในทุกด้านบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาแก่ตนเองกราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธกราบครั้งที่สองกราบพระธรรมกราบครั้งที่สามกราบพระสงฆ์อหังสุภิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่ส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตูนังโหตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรูปัชฌายาจริยานังโหตุสุขีตาโหนตุคุรูปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพเทวตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเปตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเวรีนังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จักรอรอมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้จักรอรอมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขปิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิสัก5นาทีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีตลอดทั้งวันที่ทำมานึกถึงสิ่งที่เราทำไม่ดีมาพร้อมที่จะเริ่มต้นในเช้าวันใหม่พรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำแล้วชีวิตจะดีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกันนะคะเรียบเรียงโดยสยามนิวส์